ขณะที่อัตราดอกเบีย้ยของสหรัฐอยู่ในระดับสูงนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยหลักครับที่ทําให้ล็กลงทุนต่างชาตินั้นขายออกหุ้นไทยนะครับโดยเดือนกันยายนที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติก็ขายออกต่อเนื่องเป็นเดือนที่8แล้วครับนายสอนพลตุละยะยสะเียนรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าตลอดทอนะครับได้กล่าวว่าณนะสิ้นเดือนกันยายน2566นะครับ เซตอินเด็กปิดที่1,471.43จุดจุดปรับลดลง6เเซ์จากเดือนก่อนหน้าโดยปรับลดลงไปในทิศทางเดียวกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาคจากพับัตรัฐบาลสหรัฐครับที่มีผลอัตราตอบแทนสูงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าและความเปราะบางของเศรษฐกิจจีนทําให้เงินทุนนั้นไหลออกจากตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียโดยผู้ลงทุนต่างประเทศขายหุ้นไทยต่อเนื่องเป็นเดือนที่8โดยเฉพาะเดือนกันยายนเดือนเดียวน,น,นะครับ ขายสุทธิถึง22,436ล้านบาทด้านนายพากรรีตตะวัชชัยกรรมการและผู้จัดจาการตลทก็กล่าวถึงกรณีเข้าพบนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าทางตลทอเองได้นําเสนอแผนการขับเคลื่อนตลาดทุน3แนวทางคือการปรับการทํางานให้บริษัทจดทะเบียนไทยกลับมามีความเชื่อมั่นในตลาดทุนไทยออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติและบริษัทจดทะเบียนให้เข้ามาลงทุนมากขึ้น และทำให้นักลงทุนรายย่อยสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนไทยในการระดมทุนการลงทุนในต่างประเทศได้ขณะเดียวกันครับนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้แก่ตรทหาแนวทางให้ตลาดทุนไทยนั้นสามารถให้อุตสาหกรรมต่างๆเข้ามาระดมทุนและทําธุรกิจในไทยได้ส่วนข้อเสนอที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้ขยายเวลาการซื้อขายในตลาดทุนนั้น ยืนยันที่ผ่านมาครับตลทได้ศึกษามาโดยตลอดซึ่งหลังจากนี้จะเร่งสอบถามความคิดเห็นขององค์กรที่เกี่ยวข้องถึงข้อจำกัดและประโยชน์ต่อไป